พักก้าวไกลนำโดยหัวหน้าพักคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเจาะที่ไหนเจาะฐานเสียงของเพื่อไทยบ้างฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ไปกับคุณชอบพันธิกาวานิชด้วยนะฮะไปช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ของก้าวไกลทั้ง10เขตเปิดเวทีตรงนี้ตรงลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ฮะคุณพิธาเองเนี่ยบอกอย่างนี้เลยว่าพรรคก้าวไกลชัดและพร้อมชัดคืออะไรคือจุดยืนมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไม่ได้แค่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปเท่านั้นแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยต้องออกไปด้วยเนี่ยฮะคือบลัฟพรรคเพื่อไทยเลยในเวทีที่เชียงใหม่ส่วนคำว่าพร้อมหมายถึงอะไรคุณพิธาบอกหมายถึงพรรคก้าวไกลพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนเชียงใหม่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมผ่านพรบ.อากาศสะอาดเปลี่ยนผู้บุกรุกให้เป็นผู้บุกเบิกนะครับกระจายงบให้ประชาชนด้วยช่วยกันดับไฟป่านะครับแล้วก็เปลี่ยนเชียงใหม่เนี่ยให้มีการปราบเซียนเรื่องของการทำธุรกิจให้กลายเป็นเมืองปากท้องทำมาค้าขายคล่องแก้กฎหมายสุราก้าวหน้าขยายโอกาสให้ประชาชนคนภาคเหนือแล้วก็ทิ้งท้ายว่า14พฤษภาคมนี้ขอให้ประชาชนทุกคนหยิบปากกาวิเศษออกมาเสกเวทมนต์ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมให้เชียงใหม่ไม่เหมือนเดิมให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนี่ก็คือเวทีที่เชียงใหม่ของพรรคก้าวไกลครับที่เชียงใหม่มีคุณพิธาแล้วก็มีคุณช่อนะคะอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานนี้ก้าวไกลปราศัยหาเสียงนั่นก็คือสมุทรสาครที่นี่มีคุณธนาธรแล้วก็คุณปิยบุตรลงพื้นที่มาหาเสียงเนี่ยนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะที่บริเวณลานตลาดอินบ็อกซ์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะมีบรรดาแกนนำพรรคก้าวไกลแล้วก็ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลในพื้นที่ลงหาเสียงผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีพร้อมกับชูนโยบายของพรรคก้าวไกลช่วงเวลา2ทุ่มคุณปิยบุตรค่ะผู้ช่วยหาเสียงก้าวไกลขึ้นเวทีเน้นย้ำจุดยืนของก้าวไกลมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงและหากการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณปิยบุตรบอกเลยว่าพร้อมที่จะนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรูปแบบใหม่ไฮไลท์อยู่ที่ช่วงเวลา 20:40 ค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยเป็นการปราศัยปิดเวทีเน้นย้ำเรื่องการจัดรัฐสวัสดิการที่ก้าวไกลทำได้หากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลรวมไปถึงการยกเลิกการผูกขาดกลุ่มทุนพลังงานที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระค่าไฟแล้วก็ยังมีเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่ก้าวไกลตั้งใจเข้ามาแล้วก็อีกหลายเรื่องทางเศรษฐกิจสุดท้ายคุณธนาธรปราศัยปิดนะคะบอกว่าขอให้ทุกคนลงคะแนนให้กับผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลและให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อสักครู่นี่ทางคุณพิธานี่ไปที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ